สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโตเมนะครับผมตุลุครับวันนี้นะครับก็จะเป็นชากุหลาบนะครับชากุหลาบเป็นชากุหลาบร้อนแล้วก็เย็นนะครับนะครับอย่างแรกเลยชากุหลาบใหม่ของคอฟแมนนะครับเป็นตัวนี้เราใส่ดอกกุหลาบจริงๆไปด้วยนะครับใช่ซึ่งทำให้ลูกค้าได้กลิ่นเฟเวอร์แท้เลยเสร็จแล้วก็ตัวผสมต่อไปก็คือแค่น้ำตาลแล้วก็น้ำมันเท่านั้นเองใช่ครับโอเคเรามาดูสูตรร้อนกันก่อนนะครับครับใช้ซิงเกิลช็อตนะครับครับผมใส่เข้าไป4ช้อนชาเดี๋ยวเราก็สกัดน้ำออกมา150 ml นะครับครับผมวิธีเหมือนกับสกัดชาทั่วไปนะครับเราจะใช้วิธีการบ่มชาก่อนนะครับครับผมสักประมาณกี่วิครับสัก10วิพอครับบ่ม10วิเสร็จแล้วเราค่อยกดสกัดน้ำที่เหลือออกมานะครับใช่ครับเสร็จแล้วนะครับครับผมเสิร์ฟด้วยน้ำตาลหรือซอสนะต่อมาครับผมชาเย็นบ้างครับเป็นชากุหลาบใช้ก้านดับเบิลนะครับดับเบิลช็อตเอ๊ะก้านนี้มันครบไม่ได้นะเนี่ยมันมี2ทาง What the f**k มันไม่เลือกทางตรงแบบกระทันหันเลยคิดได้แบบสดๆร้อนๆเลยครับใช่ได้ใส่ใบชาบดไปกี่ช้อนครับประมาณ6ช้อนนะครับแต่ถ้าทำชาเย็นเนี่ยจะต้องใส่น้ำตาลนะครับเข้าไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราละลายได้เร็วขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการหมักชาไว้นะครับ10วิพอนะครับถ้าหมักนานไปเดี๋ยวชามันจะไหม้นะครับก็สกัดน้ำถึงเท่าไหร่200 ml ครับผมโอ้ไม่ใช่ครับนี่นะครับเรียนแบบคนนี้มาเลยโอ้โหจากนั้นฟึบดื่มนิดนึงโยกครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฟึบทิปเด็ดตาโตครับผมทิปเด็ดในตาโตในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำชาอีกแบบหนึ่งมานะครับก็คือเป็นชากุหลาบนะครับบางทีคนอาจจะทานชาเขียวชาไทยชาดำอะไรเงี้ยเบื่อแล้วนะครับเราก็จะต้องมีชาที่แบบว่าไม่กลิ่นที่แตกต่างใช่แตกต่างถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยโรสทีนะครับซึ่งจะให้ความหอมที่เป็นแบบกุหลาบนิดนึงนะครับติดตามเราได้ใหม่ครับทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มที่ Facebook กาแฟสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอมแมน Channel นะครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเหรออ๋อนี่ครับ